แล้วก็ห้องน้ำห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำให้เลือกอ่ะจะเลือกอะไรดีทายใจกันว่าคำถามมันน่าจะตรงกับคำตอบเราไหมห้องรับแขกใครคิดว่าเป็นห้องรับแขกใครคิดว่าห้องครัวใครคิดว่าห้องน้ำคำถามข้อนี้คุณครูจะถามหนูว่าถ้าหนูปวดปัสสาวะหนูจะไปห้องไหนห้องน้ำถ้าหนูปวดปัสสาวะหนูต้องไปห้องใครตอบว่าไปปัสสาวะที่ห้องรับแขกบ้างเห็นไหมคะนี่คือคำถามทายใจคุณครูแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราปวดปัสสาวะเราต้องไปห้องน้ำนั่นเองนะคะเอาล่ะเล่นปริศนาทายใจกันไปแล้วคราวนี้ปริศนาทายคำปริศนาทายคำนี่เขาบอกว่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูทายเด็กๆไปมักจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะอะไรเอ่ ย, อเอ่ยและปริศนาทายคำคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างปริศนาทายคำก็หมายถึงถ้อยคำที่ยกเป็นเงื่อนงำแล้วให้เราแก้ให้เราทายนั่นเองนะคะปริศนาทายคำมันจะมีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งที่เด็กๆเห็นบ่อยๆก็คือปริศนาอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับชาวปัญญาของเราว่าเด็กๆคิดไวไหมนะคะหรือปริศนาอีกประเภทหนึ่งก็คือปริศนาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือนอกจากสัตว์แล้วชาวปัญญาแล้วก็จะเป็นอะไรคะสัตว์แล้วก็เป็นพืชนะคะหรือจะเป็นคนอวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานี่แหละและอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภททั่วไปนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประเภทชาวปัญญาวะบ้างชาวปัญญาคุณครูจะดูซิว่าเด็กๆตอบได้เร็วแค่ไหนกับคำถามข้อนี้อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องโอ้แสดงว่าไม่ต้องทายเลยเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะคำตอบข้อนี้คือเต่าเต่านั่นเองนะคะเอาละถ้าอย่างนั้นลองทายปริศนาภาพกันบ้างปริศนาภาพคำนี้ดูสิใครจะมีชาวมากกว่ากันครับปริศนาข้อนี้ค่ะหมูเป็นอาหารชนิดหนึ่งคุณครูพิกุลเคยพูดแล้วอาหารชนิดนี้เอาสัตว์ชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไปย่างแล้วก็หมุนไปรอบๆเราเรียกหมูอะไรเอ่ยหมูหันนั่นเองอ้าวคำถามข้อนี้ไม่มีแต่ภาพให้เด็กๆดูอ้าวดูภาพแล้วมันคืออะไรอ้าวคืออะไรคะเป็นอาหารชนิดหนึ่งคืออะไรคะสลัดไข่ต่อไปอาหารอีกแล้วค่ะหมวดอาหารเสือทำอะไรอยู่เสือเหลืองเสือทำอะไรอยู่เสืออะไรคะ
เสือร้องไห้เคยกินไหมคะเคยรับประทานไหมอาหารชนิดนี้เป็นอาหารประเภทปิ้งย่างนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะหูฉลามอะไรเอ่ยเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งอะไรเอ่ยปลาฉลามกินหูอาหารชนิดนี้ของ2ทับ1มันคืออะไรคะเรียงตามคำเลยเรียงตามคำหูหูฉลามแดงหูฉลามน้ำหูฉลามน้ำแดงนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรบ้างคะไก่ต่อไปอะไรอีกหัวหอมไก่หอมไก่หอมไก่กระเทียมไก่อะไรนะคะเคยได้ยินไหมอาหารชนิดนี้มีชื่อว่าไก่กระเทียมพริกไทยดูแผนที่ประเทศไทยสิคะลูกเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอ่ยต่อไปข้าวข้าวอะไรข้าวข้าวสวยค่ะมันถึงได้มงกุฎต่อไปข้าวอะไรคะข้าวกล้องนั่นเองยอดเยี่ยมจริงๆกับการที่เด็กๆลองฝึกทายแสดงว่าปัญหาเหล่านี้เคยผ่านหูผ่านตามาหรือยังผ่านได้ยังคะผ่านแล้วหนูถึงตอบได้รวดเร็วไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองเล่นเกมบ้างเด็กๆคิดว่าปริศนาคำทายมีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างอะไรคะมีประโยชน์อะไรบ้างปริศนาคำทายให้เราได้ฝึกคิดอะไรอีกให้อะไรเราอีกคะเชนให้อะไรคะให้ความรู้ให้อะไรอีกให้เด็กๆฝึกสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆฝึกสังเกตแล้วเด็กๆจะได้อะไรคะได้ความรู้จากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนอกจากฝึกสังเกตให้ความรู้แล้วให้อะไรกับเราอีกให้ความสนุกสนานเห็นไหมคะไม่มีคนหลับเลยไม่มีใครเล่นเกมซ่อนตาดำกับคุณครูเลยใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอจดนิดเดียวได้ไหมขอจดนิดเดียวนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ทราบความหมายแล้วก็ประโยชน์ของปริศนาคำทายนะคะตอนแรกจะไม่ให้จดละหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ค่ะลูก
คะให้หนูเขียนปริศนาทายคำหมายถึงอ้าวพร้อมหรือยังลงมือเลยค่ะปริศนาทายคำหมายถึงถ้อยคำที่ยกเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทายมักจะขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยเอารีบเขียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคิดปริศนาคำทายให้ตรงกับคำในบทเรียนของเรากันนะคะ